เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนโตรเอ็กซ์ทูอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวเก่าแต่เก่าอีกเช่นเคยนะครับผมก็นั่นคือบาว13นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ระยะสกิลค่อนข้างไกลที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับณตอนนี้นะครับผมเป็นตัวเก่าที่แบบแม่งสกิลมันเท่ชิบหายเลยนะก็คือบาว13นั่นเองนะผมหรือใครๆเขาก็เรียกว่าบาว01นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนใช้บาว01นี่มากกว่าบาว13เพราะว่าเขาไม่มีตัวสลับนะครับผมโอเค ID นี้ก็เป็น ID ของทางบ้านเช่นเคยนะผมเขาไม่ได้ส่งมาให้ผมรีวิวนะผมไปขอเขารีวิวนะผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีคลิปจะลงแล้วนะผมก็เราจะมาลองหารีวิวตัวเก่าดูนะครับผมโอเคสำหรับบาว13นะผมเป็นสายพลังนะผมธาตุน้ำนะสกิล1นะผมเพิ่มอัตราหลุดรักษา30เซนนะครับผมเพื่อการโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่นะผมสกิลนี้ก็ถือว่าโอเคนะมีหลบทักษะก็ถือโอเคแล้วนะครับผมสกิล2เป็นการยกเลิกมาตะนะผมสร้างความเสียหาย 3,600% นะครับผมแล้วก็ติดใบ4วีนะครับผมสำหรับร่างไฮเปอร์นะสกิลนี้นะซึ่งเป็นสกิลไกลนะครับผม999จุดนะครับผมหรือกว้างแบบกว้างทั้งแมปเลยนะครับผมคือซิกเนเจอร์จุดหรือจุดขายของตัวนี้นั่นเองนะครับผมความสามารถเนี่ยเป็นหัวใจเยือกนะผมก็ต้านลำน้ำเยื่อในสเตจจุติได้นะเป็นความสามารถที่ผมแบบเกลียดที่สุดละในสเตจจุตินะแล้วก็ต่อต้านพิภิมะนะครับผมซึ่งความสามารถนี้ก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมก็ด้วยตัวเป็นตัวที่เก่าแล้วเนาะก็ความสามารถก็เป็นเก่าๆหน่อยนะครับผมโอเคนะผมค่าสเตตัสนะผมพลังโจมตีอยู่ที่6,300,000นะผมพลังชีวิตอยู่ที่6,400,000นะครับผมฮะพลังโจมตี630,000ที่ไม่ใช่630,000นะครับผมพลังชีวิตก็ตามสภาพตัวเก่าเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะช่วงนี้นะครับผมเห็นไหมเราใส่คาทาคิดมาดนะครับผมแล้วก็ใส่รองเท้าลีโอนาร์ดก็ได้แค่เท่านี้นะครับผมก็มันเป็นตัวเก่านะก็เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมว่าสเตตัสเกมเมื่อก่อนมันไม่เหมือนตอนนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสกิล1นะครับผมคูดาว12วินะครับผมสกิล2คูดาว9วินะครับผมโอเคแร่ในร่างไฮเปอร์อยู่ที่1460นะครับผมก็เป็นแร่กลางๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่สเตตหลักกันเลยละกันนะครับผมน้ำเหตุตัวนี้น่าจะไม่ได้ลั่นมากในช่วงนี้นะถ้าเราจะใช้เนี่ยไปใช้พวกแบบบอสเคดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะลองด่านนี้นะครับผมเป็นด่านที่คิดว่าเป็นด่านที่แบบไกลมากๆเลยนะสำหรับพื้นที่ในแมปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนะผมเราจะให้ศัตรูนะผมมาชิดบ้านเราก่อนนะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับผมให้มาชิดบ้านเราเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสกิลอีกปักหาเนี่ยมันกว้างแค่ไหนนะผมแมปมันกว้างเท่านี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองปล่อยกันดูนะโอเคมาเลยบาว01ลูกรักไม่ใช่ดิบาว13นะผมโอเคนะผมชาร์จเร็วแล้วก็ปุ๊มเข้าไปนะผมเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนะผมรอมันคูลดาวน์สกิลแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เหมือนจะแบบอาจจะไม่ค่อยสุดนะเดี๋ยวผมต้องดูใหม่โอเคถึงเจ้าไอตัวนกเมื่อกี้นะมันผมว่ามันไม่เชิงทั้งแมปนะผมถึงจะ999จุดเนี่ยแต่มันกว้างไม่เท่าแมปนี้นะมันก็ถึงพวกแผงหลังเนี่ยก็โดนพวกเป็ดได้นะผมพวกเป็ดพวกหนองแสงเนี่ยตัวร้องชั้นดีเลยนะครับผมซึ่งแบบนี้ผมว่าน่าจะกว้างกว่า999จุดอย่างแน่นอนนะครับผมเห็นไหมกว้างมากเลยนะสำหรับบาวนะครับผมเด่นจริงนะตัวนี้นะโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปลองด่านนี้กันอีกสักด่านละกันนะครับผมด่านนี้ก็เป็นด่านที่ไม่ได้กว้างมากนะแต่ศัตรูมันค่อนข้างที่มาชิดป้อมเราเร็วนะผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวล้วงได้นะผมโอเคนะผมไปแล้วนะพวกแนวหลังเนี่ยมันจะล้วงเราได้นะฟุบเข้าไปนะผมเห็นไหมสกิลก็ไม่ได้แม่นมากครับผมก็ด้วยความที่เป็นตัวเก่านะครับผมโอเคนะครับผมโอเคท่าที่มันเท่มากนะมันจะทุ่มหอกลองกินุสลงมาที่จัดนะครับผมโอเคนะผมชาร์จนะครับผมแล้วก็ทุ่มลงมานะเท่จริงนะตัวนี้นะคือเท่มากๆเลยตัวเก่าที่ผมไม่ชอบชิบหายมันเท่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปลง PVP เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการดับตัวสักครู่นะผมก่อนที่จะไปลง PVP ครับผมขาดไม่ได้สำหรับช่องเราเลยนะผมในการฝากร้านเหมือนเดิมนะผม
ใน Hero Shop นะครับผมรับเติมเกมอะไรเจอราคาถูกสุดคุ้มนะครับผมเติมถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมถูกกว่าแบบเกิน 50% อย่างแน่นอนจากตัวเกมที่มันตั้งราคาไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำการจัดทีมสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อเลยนะผมใน PVP นะโอเคผมทำการดราฟทีมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้จริงกันดูว่าตัวนี้เนี่ยมันกี่ปีแล้ววะลืมแล้วประมาณ4ปีมั้งถึงประวัติ4ปี 3-4 ปีนี่แหละหรือมากกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับบาซู1นะครับผมมันมาหลังนะครับผมมาหลังโคโลโบไอชินจินะไม่นานเท่าไหร่นะผมมาหลังแป๊บเดียวนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราทำการลงกันเลยนะเขาอยู่หลีกทอง1นะผมทีมเขานี่ถือว่าตึงใช้ได้เลยนะผมถือว่าตึงเลยนะโอเคทีมนี้นะผมก็เราก็น่าจะตบอย่างสบายๆนะผมแต่เน็ตกูเอาแล้วเน็ตผมโอเคมาแล้วโอเคเน็ตก็เป็นงี้แหละสัญญาณเน็ตสภาพตอนนี้นะผมกากชิบหายเลยนะตัวนี้ไม่มีบัฟหน้าป้อมนะผมโอเคชาร์จเข้าไปนะผมโอเคชาร์จซ้ำอีกรอบเพราะโดนรีสกิลนะผมโอเคใช้สกิลไม่ออกแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวต้องรอนะผมใช้สกิลนะโป๊ะโอเคใช้สกิลแล้วนะผมแต่ไม่มีตัวไหนขึ้นใบเลยนะผมโอเคมีโดนบ้างนะผมไม่รู้โดนฮิมาอุริหรือเปล่าหรือโดนเจ๊แสงนะผมโอเคนะทีมนี้ก็ง่ายเกินไปนะเดี๋ยวผมต้องหาทีมที่มันตึงกว่านี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับผมด้วยทีมที่ด้วยความที่ทีมเราแม็กเยอะกว่านะผมแล้วก็ตัวแสงมือตึงๆเนี่ยเราเยอะกว่านะครับผมแล้วก็มีตัวเก่งที่สุดในเกมอย่างเช่นดาวินชีนะมึงก๊อปทุกอย่างเลยนะไม่กลัวสตีจัดเลยนะเรนเจอร์เขาคือเรนเจอร์ของเราเนี่ยถ้าเรามีดาวินชีอยู่ในทีมนะฮะโอเคนะครับผมเรามาลองทีมนี้นะครับมีบราวล็อกด้วยนะครับผมโอเคจัดกันเลยละกันนะครับผมเราจะไหวหรือเปล่านะแต่ผมว่าไหวแหละดูทรงนะผมทีมเรานะตึงมากเลยนะครับผมโอเคสับเข้าไปนะโอเคผมไม่เห็นมีตัวไหนโดนไพ่เลยวะนะครับผมเดี๋ยวเราต้องสังเกตดีๆนะฮะตัวนี้ก็เหมือนจะโดนสกิลง่ายนิดนึงนะครับผมตัวเก่านะโอเคโดนเข้าไปแล้วโอเคเจมืดโยมิโดนนะครับผมซึ่งเป็นการไพ่ปกตินะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีแค่ดาเมจแล้วก็ไพ่นะครับผมไม่มีซีซีอะไรทั้งสิ้นนะฮะโอเคนะครับผมทีมเราก็น่าจะชนะอย่างง่ายดายนะผมโอเคเอลซ่าติดใบด้วยนะเห็นไหมเราตัวนี้มันต้านน้ำแข็งนะผมสมมติเราอยากจะนวยเทียมใช่ไหมก็มีตัวนี้คอยต้านคอยยื้อไว้นะผมโอเคนะผมผมว่าตัวนี้นะเราอย่าใช้เกินประมาณหลีกเพชรขึ้นไปนะผมใช้ประมาณหลีกเพชรแบบเพชรหนึ่งอย่างเงี้ยพอได้นะแต่ม้าสามขึ้นไปผมไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าขึ้นหลีกไปคุณจะเจอนะครับผมอาดัมโอลิเวอร์นะครับผมแล้วก็มีเอลซ่านะฮะหรือธาตุไม้แรงๆต่างๆนานานะครับผมมีหลายตัวเลยนะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เราต้องคัดออกนะครับผมเมื่อเราเจอพวกมาสเตอร์ขึ้นนะครับผมด้วยความที่ตัวนี้ไม่มีคอมโบด้วยนะก็อาจจะแบบทำอะไรให้ทีมไม่ได้นะครับผมนอกจากใบ999จุดนะครับผมไม่มีซีซีลังสิ้นนะเอามาเพื่อความเท่เท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมโอเคนะผมเจสสิก้าใส่เมฆงั้นเหรอไอ้เราไม่กลัวนะผมจัดไปเลยนะฮะโอเคนะผมเราต้องค่อยๆปล่อยตัวนะตอนเริ่มแรกๆผมจะทำการค่อยๆปล่อยตัวก่อนละกันนะครับผมโอเคฝั่งเขาจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนรีบพัดชิมหายเลยนะฮะอู้เด็ดเด็ดทีมเขาปล่อยตัวเร็วมากเลยนะผมต้องหาจังหวะดีๆนะผมไม่อยากให้รหัสนี้เขาแพ้นะฮะโอเคนะผมแช่เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคแช่แล้วก็สัดเข้าไปโอ้โหแม่งติดลำน้ำหรือเปล่านะฮะที่ผ่านแล้วโอเคนะผมถึงบาวตัวนี้จะอยู่ระยะไกลเพียงใดก็นะผมก็สามารถใช้สกิล99จุดของมันเพื่อล้วงนะครับผมด้านหลังได้นะฮะโอเคนะผมเฮ้ยมึงติดบั๊กหรืออะไรนี่ผมเห็นหลายรอบไปนะฮิมาอุริฝั่งเราทำพิษเหรอนะผมว่าฮิมาอุริฝั่งผมนี่มันทรยศว่ะไอ้เหี้ยดูดิมันติดอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่อาดัมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจับจุดได้ละอาดัมเมื่อกี้อาดัมมันตีป้อมนะผมไปไหนแล้วมันโอ้โหเมื่อกี้ติดบั๊กไปนู่นแล้วนะผมอีหยังวะสุดยอดนะผมทีมนี้เราต้องรอลุ้นนะผมว่าจะชนะหรือเปล่านะฮะโอเคติดเอ้ยติดบ้ายเต็มเลยเว้ยติดบ้ายเต็มเลยไม่รู้โดนเจ๊แสงหรือเปล่านะแต่ระยะขนาดนั้นเจ๊แสงไม่น่าไกลขนาดนั้นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นของ01แล้วแหละตอนนี้นะโอเคนะผมตอนนี้ฮิมาวารีบัฟเลือดรัวๆเลยนะเราก็หน่วยทีมเอาละกันนะครับผมโอเคทีมนี้ผมต้องค่อยๆเล่นนะครับผมจะไหวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะ
โอเคอุ้ยบอส CEO เดี๋ยวนะดาวินชีมันขี้โกงกันไปเปล่ามันก๊อปบอส CEO มาแล้วบอส CEO ที่ดาวินชีก๊อปมามันกลายร่างฝั่งเขานี่จะเป็นหมดเลยนะโอ้ยอาดัมเนี่ยอาดัมยืนเป็นกองเลยนะโอ้โหทีนี้ตึงโป๊ะนะผมอาดัมเขาอึดมากนะเราจะไปลองส่องทีมเขาดูว่าอาดัมเขาใส่เกียร์อะไรบ้างนะครับผมโอเคอุ้ยอึดจริงนะผมนะโอ้โหเกียร์โอ้ไม่แปลกหรอกคูลดาวน์ 1.5 วินะครับผมไม่แปลกเลยอุ้ยมีเกียร์วิ่งด้วยนะครับผมโอเคตึงๆนะทีมนี้นะอุ้ยเกียร์วิ่ง2ชิ้นเลยนะครับผมอาดัมวิเดียวไม่แปลกหรอกนะครับผมมันออกมารัวๆเลยนะทีมนี้เราจะลองเสี่ยงดูไหมแต่เราก็ยังนะครับผมนะโคโลโบนี่เยอะเกินปุ้ยมุ้ยนะฮะโอเคทีมนี้ก็ไม่น่ายากเย็นเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ปราบบากิได้อยู่นะครับผมติดใบนะบากิใช้สกิลไม่ได้นะผมโอเคนะผมบัฟหนึ่งทีนะฮะเราจะโฟกัสเอาเฮียโดนอดัมโดนขวานเบรกโลกไปทีนึงนะครับผมโอเคแต่ทีมเราอ่ะกองหน้าต้องแบบพอมีตัวที่แบบบัฟฮิลบัฟดีๆไว้นะครับผมเพื่อจะยืนนะฮะโอเคเนี่ยถ้าถามว่ายืนได้ไหมก็พอยืนได้นะสำหรับลีกที่น่าจะผมว่าไอดีเนี้ยน่าจะเพิ่งจบเพชร1มานะครับผมแต่ทีมนี้คือแบบสุดจริงนะเบนิบาลูนี่มันมามืดอยู่นะเบนิบาลูนะมามืดจัดอ่ะตัวไม่ทะลุมาตาแต่ตีแรงเหี้ยๆเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมพยายามปล่อยเจสิก้าใส่ไปนะผมโอเคติดไปกันรัวๆไปนะผมไม่รู้ใบตัวไหนเป็นตัวไหนนะฮะโอเคโอเคทีมนี้ก็อีซี่เหมือนเดิมนะผมเกือบแพ้แล้วนะครับผมเบนิมันรุนแรงเกินนะฮะแต่ถ้าเทียบกับโพไซดอนเนี่ยคนละชั้นนะผมผมว่าโพไซดอนแรงกว่าเยอะนะครับผมก็คนละธาตุด้วยนะโพไซดอนก็ไว้ปราบไฟนะผมบากิอย่างนี้นะเบนิก็ไว้ปราบพวกโทวาบอสเคนะผมหรือจะเป็นพวกเลนนะครับผมเลนนี้นะโอเคเรียบร้อยนะผมทีมนี้ก็ชนะนะครับผมคุณธนวัฒน์นะครับผมอย่างง่ายดายเลยนะครับผมโอเคขึ้นลีกแล้วนะตาสุดท้ายละกันนะครับผมโอเคอูเทียเราจะผ่านตัวบินนะครับผมไม่อยากจะเจอทีมตัวบินเท่าไหร่นะผมเราสู้ไม่ได้แถมเราไม่มีตัวกันบินด้วยนะไอดีหลักผมก็เหมือนกันนะผมไม่มีตัวกันบินนะครับผมแต่ทีมนี้ผมไม่กล้าเสี่ยงว่ะเมื่อกี้นะตึงนะจ่าทีมที่เราจะพอสู้ได้นะผมโอเคทีมนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะทีมเขาจะเล่นเป็นทางตัวตัดเกิดซะมากกว่านะผมหน้าเมจฝั่งเขาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะผมเดี๋ยวเราจะลองดูละกันนะครับผมมีอดูบิทตัวร้ายด้วยนะผมแม่งเป็นตัวที่แบบอึดเหี้ยเลยนะอดูบิทนี่มันอึดแบบอึดชิบหายนะผมโอเคนะผมทีมนี้แนวตัดเกิดนะแต่เราต้องรีบปล่อยตัวต้นเกมให้ได้มากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวจะเอาจริงก็ไม่ต้องจำเป็นที่ต้องอะไรรีบร้อนอะไรมากนะเพราะเรามีคุณท่านดาวินชีนะผมคอยอีกอปอีเหี้ยนะโอเคนะผมโอ้โหนึกว่าจะยากนะผมแต่ทีมนี้เราก็ก็ทำการแบบอย่างง่ายดายเลยนะก็ทำการตีอย่างง่ายดายเลยนะโอ้โหดาวินชีกูเอาแล้วนะผมก๊อปยันก๊อปยิมอานูบิสแล้วอานูบิสมันมาเสกกับเสกหลุมศพฟาโรห์นะผมมาขวางไว้นะเหี้ยดาวินชีแม่งโกงชิบหายนะผมนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยแหลกนะผมแหลกนะแต่ไม่รู้คลิปออกไปมันจะแหลกหรือเปล่านะผมอาจจะแหลกขนาดนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่แหลกเพราะแบบเกมอะไรมากหรอกเฮียแหลกเพราะดาวินชีนะครับผมแม่งเอาเครื่องกูโอ้โหแม่งไปหาต้องไปหาซื้อโทรศัพท์ดีๆแล้วนะผมไม่รู้ iPhone จะเอาดาวินชีอยู่โอ้โหเฮียกี่เฟรมวะผมว่า1เฟรมชัวร์เฮียจบสักทีเครื่องกูข้างฮัลโหลใครมีดาวินชีติดทีมนะผมคุณต้องทำใจในเรื่องว่าโทรศัพท์คุณจะแบบดับไปตอนไหนนะโอเคโอ้ยเยอะดูมันก๊อปแบบดูมันก็อนุบีดิเฮียลงเต็มเลยนะเฮียตกลงมาโฟกัสใครวะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวของบาร์13นะผมตัวนี้เนี่ยผมยังให้ความเท่อยู่ที่เต็ม10นะผมความเก่งผมอยู่ให้ที่ให้ประมาณ8ละกันนะครับผมด้วยความที่สกิลมันกว้างด้วยนะผมแล้วก็มีติดใบนะแต่ข้อเสียคือเป็นตัวที่ไม่มี CC นะครับผมแล้วก็เรื่องของบัฟนะผมบัฟหน้าป้อมก็ไม่ได้บัฟนะผมแต่ฝั่งเราก็มีบัฟหน้าป้อมอย่างอาดัมอย่างเงี้ยบัฟเกือบทุกตัวเลยนะผมก็มีเนี่ยบาวล็อกเนเจอร์แสงสล็อตหรือบากิเนี่ยก็บัฟหมดเลยนะ
ตัวนี้ก็เป็นแบบตัวชนแนวหน้าละกันนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้อึดมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะผมโดยรวมนะผมให้ประมาณ8นะครับผม8คะแนนนะครับผมความเท่ผมให้ไปเลยแล้วเต็มเลยนะครับผมแต่โดยรวมผมให้8ละกันนะครับผมด้วยความที่มันเป็นตัวเก่าเนาะโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ